S-Class มันมากับดีไซน์ที่ใหม่หมดจดเลยนะครับมันยาวขึ้นกว้างขึ้นและสูงขึ้นใหญ่ขึ้นทางด้านหน้านั้นเป็นดีไซน์ใหม่นะครับจากเดิมที่ไฟนั้นจะเป็นทรงแนวตั้งแต่คราวนี้ดีไซน์มาเป็นแบบแนวนอนและตัวดวงไฟนะครับเขาคือ Multi Beam LED ในส่วนของตัวด้านหน้านะครับก็จะมีในส่วนของเรดาร์แล้วก็กล้องสองหน้าซึ่งเรดาร์จะทำงานร่วมกับกล้องที่อยู่ทางด้านหน้ารวมไปถึงตรงนู้นเป็นกล้องอีก2ตัวทำงานร่วมกับตัวของไฟ Multi Beam ตัวนี้ฮะตัวรถที่ยาวขึ้นนั้นมีการขยายฐานล้อเพื่อให้ห้องโดยสารนั้นมีพื้นที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับระยะของตัวนี้มีการขยับออกมานะครับหลังคาออกแบบใหม่นะครับได้พื้นที่ภายในห้องโดยสารสูงขึ้นการเซตเส้นโชเดอร์ไลน์ตรงนี้ครับขยับขึ้นมาสูงขึ้นเพื่อทำให้รถนั้นดูเพรียวลงนั่นเองนะครับไฟท้ายเป็น LED แต่ว่าเขาใช้แท่งคริสตัลนะครับมาตัดฝาท้ายเนี่ยครับใส่ถุงกอล์ฟได้4ใบแบบสบายๆรวมถึงสามารถที่จะเปิดเบาะตรงกลางนี่ฮะได้ใส่ของที่ยาวๆอีกหนึ่งดีไซน์ที่ใหม่มากก็คือดีไซน์มือจับซึ่งฝังอยู่ตรงนี้ฮะแค่แตะแล้วมันจะเปิดออกมาตรงนี้นะครับภายในนะครับปุ่มต่างๆทั้งหมดไม่เหลือเลยครับเหลือแค่ปุ่ม Start Stop เพียงจุดเดียวเท่านั้นชุดของตัวหน้าปัดแสดงผลเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการขับขี่โดยสามารถเลือกได้โอ้โหหลากหลายมากตามความต้องการของตัวท่านเลยนะครับส่วนการเซตอัพต่างๆจะถูกโยกมาไว้ในส่วนตรงนี้หน้าจอคนข้างหลังเนี่ยสามารถคอนโทรลฟังก์ชันต่างๆได้ทั้งหมดนะครับอีกจุดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนั้นคือตัวพวงมาลัยครับมากับปรัชญาการดีไซน์ใหม่แล้วก็การควบคุมเนี่ยเป็นระบบกึ่งสัมผัสรวมถึงคุณภาพของวัสดุตรงนี้จากเดิมที่เป็นพลาสติกตอนนี้มาเป็นอลูมิเนียมช่องแอร์เนี่ยเขาสามารถที่จะตรงนี้คือปิดนะครับนี่คือเปิดทิศทางปรับได้แบบนี้ปุ่มเปิดไฟย้ายมาอยู่ที่แผงประตูแล้วนะครับแสงไฟในห้องโดยสารมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการซ่อนคือถ้าอยู่กลางคืนเนี่ยมันจะสวยงามมากแล้วก็ตัวปุ่มต่างๆเนี่ยฮะผิวสัมผัสเป็นโนแบ็กนี่ฮะฟังก์ชันเจสเจอร์ครับเขาสามารถที่จะจับลักษณะการควบคุมของเรานี่คือสั่งเปิดซันรูฟนะครับทำไมทำได้เพราะเขามีกล้องตัวนี้มีประโยชน์ในแง่ของการขับขี่ด้วยเขาจะคอยจับดวงตาของเราถ้าเราหลับตาในลักษณะที่นานเกินไปรถจะจอดเข้าข้างทางและขอความช่วยเหลือนะครับดีไซน์ทางด้านหลังนี่ครับเป็นแบบเบาะแยกนะครับตรงนี้ครับมีคล้ายๆ iPad แต่เป็นของ Samsung นะครับแน่นอนฮะนี่คือรถที่ออกแบบมาเพื่อคนนั่งทางด้านหลังโดยเฉพาะครับแอร์ทางด้านหลังนี่นะครับสามารถที่จะปิดได้คอนโทรลควบคุมอุณหภูมิได้ทั้งหมดมีช่องสำหรับเสียบ USB Type C นะครับมีหน้าจอให้ด้วยนะครับครบถ้วนนะมีชุดหูฟังให้ด้วยนะครับ S-Class W223 นั้นเปิดตัวมาด้วยทางเลือกเครื่องยนต์ชนิดเดียวนะครับนั่นคือเครื่องยนต์ดีเซล6สูบแถวเรียงนะครับพิกัดกำลังสูงสุดอยู่ที่286แรงม้าแรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตรส่วนรุ่นย่อยนั้นมี2ทางเลือกครับนั่นคือ S350D Exclusive นะครับราคา6,690,000 บาทและ S350D AMG Premium ราคา7,190,000 บาท